คือตอนที่เรา cover มันก็ภูมิใจนะเวลาที่คนเขามาดูคลิปวิดีโอของเราเยอะๆแต่ว่าเพลงที่เราหยิบมา cover ก็เป็นเพลงที่เพราะอยู่แล้วพอเวลาต้องทำงานผลงานของตัวเองทำออกมาก็ย่อว่ายากแล้วแต่ทำออกมาแล้วทุกคนจะชอบหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องชอบเองก่อนในเพลงหนึ่งเราฟังมันกี่รอบผมว่าเป็นพันรอบตั้งแต่ที่เป็นเดโมที่แบบเขียนเนื้อกับทำนองเสร็จจนวันที่เราอัดมิกซ์หรือมาสเตอร์ต่อกว่าที่จะฟังแล้วแก้อีกแก้แล้วก็มันมีความตั้งใจอยู่ในนั้นมากกว่าเหนื่อยก็ต้องทำอ่ะเพลงเดียวมันไม่สามารถอยู่ได้ไปตลอดเพราะว่าทุกวันนี้ศิลปินทุกคนก็พัฒนาฝีมือตัวเองมากขึ้นเพลงใหญ่ที่ฉันคิดคงเป็นโมเมนต์นึงที่เราคิดว่าอาการแบบนี้มันคือมีใจให้หรือเปล่าหรือว่าเราแค่คิดไปเองกันแน่อะไรเงี้ยเหมือนกับการที่เราเป็นเพื่อนสนิทที่ปรึกษากันอะไรเงี้ยความใกล้ชิดตรงนั้นมันทำให้เราคิดมากไปหรือเปล่าพอมาเพลงนี้หมดร้องแล้วก็จะต้องอาศัยเสียงประสานของทอมช่วยอิงกับเนื้อหาเพลงมากขึ้นให้มันฟังออกมาตามเนื้อหาเพลงอะความอึดอัดความไม่ชัดเจนความที่เราแอบรักเขาซึ่งเราโชคดีตรงที่เราได้พี่ไก่สุทีเนี่ยมาคอยคุมอัดให้ละคำแต่ละคำกว่าจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเป็นสิ่งที่ยากอยู่แต่มันจะมีความหมายสับสนและยังมีคำถามOh
ฟรีแล้วฟรีอีกเมื่อคุณใช้ D-Tag ฟังจุ๊กฟรีๆแบบไม่ต้องเสียค่าเน็ตมันง่ายมากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลย1ไปที่โฮมเพจจุ๊กโมเมนต์2เลื่อนลงและกดลงทะเบียนฟรี3กดคลิกรับสิทธิ์แค่นี้ก็เรียบร้อยไม่ต้องรออะไรละกดเลย D-Tag Music Infinite